ปง.วันนี้นะครับก็ได้ทางด้านสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานก็ได้ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการนะครับจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดีเซลลดลง50สตางค์ระหว่างพฤหัสนะครับราคาสถานราคาน้ำมันก็ลดลงมาต่อเนื่องครับเข้าช่วงของช่วงปลายปีนะครับประชาชนหลายท่านก็จะมีภารกิจต้องเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนะครับต่างๆก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวกันค่อนข้างมากดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยทั่วไปในการเดินทางนะครับกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็มีมติให้ลดการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน50สตางค์และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ลดค่าการตลาดลงนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินมีราคาลดลง1บาทต่อลิตรในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนนี้โดยราคานี้ก็จะเป็นราคาที่ที่ปตท.ได้แถลงไว้เดิมนะครับว่าจะยืนอยู่ในราคานี้นะครับหากมีกรณีว่าในส่วนช่วงปลายปีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องไหวของราคาน้ำมันนะครับจะลดลงอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะให้ทางกระบวนการตลาดได้ทำงานนะครับก็จะมีส่วนลดลงไปในส่วนนี้นะครับฉะนั้นก็เรียนว่าพรุ่งนี้ราคาขายปลีกน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินจะลดลง1บาทต่อลิตรครับอันนี้ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบโดยการลดลงนี้เป็นการเรียกเข้าเงินกองทุนน้อยลง50สตางค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในส่วนของค่าการตลาดก็จะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้ราคาลดลงได้1บาทต่อลิตรครับ